สวัสดีครับผมโยภัสริศพรมสมบัตินะครับจากทีม IMI Racing Team นะครับในส่วนของปีนี้นะครับในทีม IMI ก็ได้มีส่ง TTR ทั้งหมด2คันนะครับก็คือจะมีผมขับในรุ่นโปรอเมเจอร์ครับส่วนอีกคันหนึ่งก็เป็นของแพทณัฐนินทร์นะครับในรุ่นของอเมเจอร์ครับในส่วนของการปรับตัวในปีนี้ของทีมนะครับก็มีในส่วนของรถที่เปลี่ยนรุ่นขึ้นมามันก็เลยต้องมีการเรียนรู้ในส่วนของนักขับแล้วก็การเซตติ้งครับปีนี้เราก็มีการฟอร์มทีมเซอร์วิสขึ้นมายกระดับขึ้นมาอีกเพราะว่าจะต้องทำการดูแลรถที่เราไม่เคยทำอย่างเมื่อก่อนเราทำแต่รถญี่ปุ่นรถแจ๊สอย่างเงี้ยครับการเซตติ้งช่วงล่างหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการซื้อเพิ่มแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปด้วยครับนับตั้งแต่วันที่ได้รถมานะครับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกจริงๆที่ได้ปรับเซตติ้งและได้ลองรถในเต็มที่ในสนามบุรีรัมย์ก็มีการปรับเซตติ้งไปพอสมควรแล้วก็มีการปรับวิธีขับด้วยเพราะด้วยแรงม้าที่มากขึ้นกับยางที่เกาะขึ้นนะครับก็ต้องมีการปรับหลายๆอย่างแต่ตอนนี้เวลาก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่โอเคฮะแต่ก็คิดว่าอยากจะไปให้เร็วกว่านี้ครับในส่วนของปีนี้นะครับก็จะมีการปรับแผนในทีมก็คือเราจะสร้างนักแข่งใหม่เริ่มจากตั้งแต่รุ่นอีโคครับเราก็มีการผลักดันนักแข่งคนใหม่เข้ามาในทีมแล้วก็ในส่วนของโปรดักชันเราก็เปลี่ยนมือจากที่แคทวิ่งโปรดักชันก็แคทก็ขึ้นมาวิ่งขยับวิ่ง GTR แล้วก็มีการส่งนักแข่งคนอื่นลงไปในรุ่นโปรดักชันต่อไปแล้วก็ในมีรุ่นคอมแพคด้วยครับก็คือตอนนี้เราจะพยายามดันนักแข่งที่เป็นมือ B มือ A ขึ้นไปในรุ่นที่สูงขึ้นแล้วก็ผลิตนักแข่งในคลาส C เพิ่มเข้ามาด้วยครับสำหรับในปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ขับ TTR ครับก็ยังไงก็จะพยายามให้เต็มที่ก็เป็นการพัฒนาทั้งทีมอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับทีมมากๆครับครับยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ทีมIMIด้วยครับมีแข่งเกือบทุกรุ่นครับยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยครับIMI Racing Teamครับ